โอเคครับทุกคนครับสวัสดีกันด้วยนะครับผมอยู่กับช่อง Step Style กันอีกแล้วนะครับวันนี้อยู่กับเกม Rise of Eros นะครับเดี๋ยวนี้นะครับเราอยู่กันในคอนเทนต์ที่จะบอกว่ายังไงดี จริงๆแล้วนะครับไม่รู้ว่าทุกคนนะครับอยากให้ผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาดูแล้วกันนะครับวันนี้นะครับมีนะครับในส่วนของเกียร์ระดับสีม่วงนะครับใครหลายๆคนก็น่าจะหานะครับในส่วนของเกียร์ระดับสีทองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับลองคอมเมนต์เข้ามาดูแล้วกันนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเกียร์ระดับสีม่วงนะครับว่ามีใครยังใช้อยู่บ้างไหมแล้วก็ใช้อะไรกันยังไงบ้างนะครับลองคอมเมนต์เข้ามาดูแล้วกันนะครับโอเคครับก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับทุกคนใครที่ยังไม่กด Subscribe นะครับยังไงก็รบกวนด้วยนะครับฝากกด Subscribe นะครับให้ไปถึง 10,000 ซับให้ผมหน่อยละกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันเนาะแล้วก็กดไลค์นะครับอย่าลืมนะครับขอคนละ1ไลค์มาดูตรงนี้ก่อนนะครับทุกคนก็คือโคลอเซียมนะครับโคลอเซียมเนี่ยถ้าอยากชนะใช่ไหมครับเราต้องเน้นไปทางสปีดนะครับก็คือเปิดก่อนได้ฟูดนั่นเองนะครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าทีมผมเนี่ยเวลาลง PVP โคลอเซียมเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างโอเคครับมาครับมาดูว่าผมจะได้ตีก่อนหรือเปล่านะครับโอเคได้ตีก่อนนะแล้วก็โอ้โหร่วงไปแล้วครับเนี่ยสังเกตได้ว่าทีมผมนะครับก็คือคาเทล่าตัวใหม่ได้ตีก่อนครับแต่ตัว3ตัวหลังเนี่ยได้ตีสุดท้ายตลอดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวกดให้ดูอีกสักเกมหนึ่งแล้วกันนะครับแต่อันนี้ก็ถือว่าชนะอยู่นะครับเพราะว่าอันดับนะครับไม่สูงเท่าไหร่เนาะประมาณ69นะครับถ้าเกิดอันดับสูงกว่านี้นะครับหรือว่าต่ำกว่านี้เนาะน่าจะประมาณแรงอยู่ที่ประมาณระดับ20หรืออะไรเงี้ยนะครับจะไม่ไหวแล้วนะครับตีไม่ไหวแล้วเอามาดูอีกเกมนึงนะครับดูนะครับสังเกตได้ว่าคาเทล่าผมน่าจะได้ตีก่อนครับเห็นไหมครับแต่ตีก่อนแค่ตัวเดียวนะนอกนั้นก็คือตีที่หลังหมดเลยครับนี่นะครับประมาณนี้ครับดูครับว่าจะไหวไหมเรียบร้อยครับอย่างนี้ก็คือน่าจะหมดตี้ครับเหลือเจ้าหญิงรูปตัวเดียวครับไม่ไหวครับทุกคนเนี่ยแค่แรง50เองนะไม่ไหวเลยครับผมจะปั้นนะครับให้นะครับจะบอกงี้นะครับว่าให้เจ้าหญิงรูปตัวเนี้ยได้ตีเป็นคนที่2ครับเพราะว่าอะไรครับก็คือเจ้าหญิงรูปตัวเนี้ยจะสร้างกรอบป้องกันเนาะสร้างโล่งให้กับเพื่อนร่วมทีมได้นะครับถ้าเขาได้ตีต่อถัดมาจากคาเทล่าตัวใหม่เนาะน่าจะนะครับน่าจะมีโอกาสชนะนะโอเคครับแพ้นะครับคราวนี้นะครับเรามาดูนะครับทุกคนครับเจ้าหญิงรูปนะครับสปีดนะครับให้ทุกคนมาดูค่าสเตตัสตรงนี้นะก็คือเกียร์ที่ผมใส่นะจะเป็นเกียร์สีทองแบบนี้นะครับนี่เลยเกียร์สีทองนะครับ4ชิ้นนะแล้วก็มาดูค่าสเตตัสครับค่าสเตตัสเนี่ยสปีดอยู่ที่1841นะครับถือว่าไม่เยอะนะก็เลยได้ตีช้ากว่าคนอื่นนะครับก็เลยผมเดี๋ยววันนี้นะครับก็คอนเทนต์นะครับถ้าตามปกคลิปนะครับผมจะมาหาเกียร์ระดับสีม่วงแล้วก็เกียร์สีม่วงเนี่ยยังสำคัญอยู่ไหมนะครับแล้วก็พอใส่แล้วนะครับจะเป็นยังไงบ้างแล้วผมจะหาเกียร์แบบไหนครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยครับในส่วนของร้านค้าเนาะนี่เลยนะครับทุกคนมาที่ร้านค้าใช่ไหมครับแล้วก็มาที่ข้างล่างสุดเลยนะนี่นะครับตรงนี้นะจริงๆแล้วเกียร์นะครับสามารถหาในด่านฟาร์มเกียร์อยู่นะครับแต่ว่าผมมีเหรียญอันนี้นะนี่นะครับเหรียญสีม่วงที่เราไปลง PVP มานะครับได้มานะแต่ผมไม่ค่อยได้ใช้นั่นเองเดี๋ยวผมจะใส่เกียร์นะครับให้กับเจ้าหญิงรูปเนาะเจ้าหญิงรูปเนี่ยจะเป็นสายดีเฟนส์หรือว่าโล่ป้องกันเนาะผมก็จะมาหาโล่ป้องกันนะครับแต่ว่าเราจะหาค่าสแต็กนะครับค่าสแต็กของเกียร์สีม่วงเนี่ยให้เป็นสปีดแบบว่าแม็กนั่นเองนะครับทุกคนมาดูนะนี่นะครับผมจะกดแบบว่าสูงสุดนะใช้ประมาณนี้ครับชิปได้มา100แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปแลกต่อนะครับ
แล้วก็มีตรงนี้อีกนะครับทุกคนตรงนี้ก็แลกได้นะครับอันสุดท้ายตรงนี้นะผมแลกไปแล้วนะแล้วก็มาอันที่ขึ้นมาอีกอันนึงอ่ะตรงเนี้ยแล้วก็มาตรงนี้ครับผมจะแลกตรงนี้อีกนะครับนี่ได้มา100นะชิปดีเฟนส์นะครับแล้วก็เราจะไปทำการแลกตรงนี้ครับนะครับมาอันที่8ใช่ไหมก็จะเป็นหน้าเกียร์ระดับสีทองนะครับนี่เลยแล้วเลื่อนมาข้างล่างครับผมจะทำการแลกกล่องอันนี้นะเมื่อกี้นะครับเราจะหานะครับในส่วนของดีเฟนส์เนาะดีเฟนส์แล้วก็รูปป้องกันอันนี้นะครับแต่ว่าตรงเนี้ยมันไม่ได้แบบดีเฟนส์ล้วนนะครับเขาจะสุ่มมาให้เราได้แบบเป็น HP นะครับ HP ก็คืออันนี้นะน่าจะเป็น Heart นะครับแล้วก็ Defense อันนี้นะครับนี่เลยเดี๋ยวลองมาแลกดูครับผมจะแลกแบบว่าทั้งหมดเลยนะ10กล่องเองหรอทำไมได้น้อยจังไม่รู้ว่าจะได้ค่าสเตตัสที่เยอะหรือเปล่าผมอยากได้แบบว่า Max นะครับอ่ะลองเปิดดูครับไว้ไม่ได้นะครับทุกคนไม่มีสปีดเลยนะไม่มีสปีดเลยอ่ะเสียใจอ่ะผมเสียใจได้เศษเกียร์อันนี้ว่าอีกอันหนึ่งนะไม่ได้สปีดเลยนะครับผมอาจจะต้องไปหาใส่อันอื่นแล้วแหละเนี่ยสีเขียวมาเลยนะครับสีเขียวอีกแล้วยากอยู่นะแล้วผมแลกไปแล้วเรียกได้ว่าเอาแบบคร่าวๆเลยกันนะครับก็ตามนี้นะทุกคนน่าจะเข้าใจกันอยู่เนาะโอเคถ้าใครยังไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคครับมาดูเนี่ยครับตัวละครนะครับทุกคนอันนี้เป็นคาเทล่าตัวใหม่นะครับเมื่อกี้หลังจากที่ผมได้ทำการแลกเกียร์มาแล้วนะครับแต่ว่าค่าสเตตัสเนี่ยเรียกได้ว่าได้มาแบบว่าน้อยมากๆเลยใช่ไหมครับบางคนอาจจะงงว่าผมเปิดหาอะไรกันแน่นะครับตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะให้ดูแขนอันนี้นะครับผมจะเปิดหานะครับอันนี้เป็นเกียร์ระดับสีม่วงจะเป็นสปีดนะเห็นไหมครับเป็นรูปรองเท้านะคราวนี้เรามาหาครับในส่วนของสปีดที่เป็นแม็กอย่างนี้นะครับเห็นค่าสเตตัสตรงนี้ไหมเป็นค่าสเตตัสตรงนี้ครับเป็นแม็กอย่างนี้นะครับดังนั้นนะครับเราจะทำการหานะครับเกียร์ระดับสีม่วงที่เป็นสเตตัสที่เป็นแม็กอันนี้นะครับนี่เลยแบบนี้นะครับแล้วก็เอาไปใส่นั่นเองนะครับทุกคนผมจะเปลี่ยนนะครับจากของเจ้าหญิงรูปนั่นเองนะครับจะหามาใส่อันที่ให้สปีดแบบว่าแม็กที่เป็นสีทองเมื่อกี้นะครับอันนี้นะจะใส่ให้กับเจ้าหญิงรูปนั่นเองแต่ว่าผมเปิดไปแล้วนะครับไม่ได้นั่นเองนะครับโอเคครับมาอยู่กันที่เจ้าหญิงรูปแล้วนะครับทุกคนสังเกตได้ว่าตอนเนี้ยสปีด 1,441 นะครับเดี๋ยวผมจะทำการเปลี่ยนรองเท้าอันนี้นะบางคนอาจจะงงว่าเอาพี่แล้วทำไมถึงไม่เอารองเท้าที่เป็นสปีดอันนี้ไปเลยล่ะอย่างนี้ไปเลยล่ะมันก็จะได้สปีดเพิ่มอะไรเงี้ยจริงๆก็อยากใส่อันนี้ดีไหมมันจะขัดกับสเตตัสของเจ้าหญิงรูปนะมาดูสกิลตรงนี้นะครับทุกคนอันนี้ไม่งงนะน่าจะไม่งงนะครับอันนี้คนละส่วนกันนะครับก็คือสกิลตรงนี้ทักษะตรงนี้เจ้าหญิงรูปนะครับเนี่ยสกิลที่1สกิลที่2สกิลที่3นะครับเจ้าหญิงรูปเนี่ยถ้าจะตีแรงนะครับเราต้องใส่เป็น DF นะครับถ้าเราอยากให้เจ้าหญิงรูปตีแรงดังนั้นเราต้องใส่นะครับในส่วนของเกียร์ที่เป็น DEF หรือว่า Defense นั่นเองนะครับแล้วก็แต่ว่าสปีดอ่ะมันตีไม่เร็วไงมันออกที่หลังนะครับก็คือโดนทีมตรงข้ามแบบว่ารัดเทิร์นไปก่อนใช่ไหมครับดังนั้นนะครับให้เราหาค่าที่เป็นโล่เป็น DEF หรือว่า Defense เนี่ยแต่ว่ามาหาสแต็กนะครับสแต็กที่เป็นตรงนี้นะที่เป็นสเตตัสเพิ่มเติมตรงนี้นะครับให้เป็นแม็กนั่นเองหรือไม่ก็อาจจะเป็นก็อตอะไรอย่างงี้ก็ได้หรือเป็นสีฟ้าอันเนี้ยสีน้ำเงินอันเนี้ยบวกก็ได้นะครับแต่ผมแนะนำว่าเป็นแม็กนะครับแม็กเท่านั้นนะครับถึงจะดีที่สุดถึงจะไวที่สุดนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมลองหาดูนะครับว่าจะมีไหมสำหรับเกียร์นะเกียร์ของผมนะครับ
ไม่มีนะไม่ได้รองเท้านะครับทุกคนรองเท้าผมไม่มีเลยนะในส่วนของเกียร์เนี่ยมีอยู่แต่ใส่ให้ตัวอื่นนะสังเกตได้ว่าไม่มีสปีดเลยนะอันนี้มีปะอันนี้มีเพิ่มมาอีกนิดนึงครับนี่เขานับเป็นเปอร์เซ็นต์นะเห็นไหมครับสังเกตตรงนี้นะมาดูอันนี้ครับไม่มีเลยนะเท่ากับว่าผมขาดแคลนมากๆเลยนะครับทุกคนขาดแคลนมากๆประมาณนี้ครับคร่าวๆก็น่าจะเข้าใจกันเนาะเข้าใจปะถ้าใครงงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูเลยกันนะครับเดี๋ยวผมอาจจะต้องไปหาเกียร์ที่สปีดแบบว่าแม็กนะครับแล้วอาจจะทำคลิปให้ทุกคนดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับสรุปอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงเนาะอันนี้มาพูดคร่าวๆนะครับเพื่อใครนะครับเรียกได้ว่าช่วงนี้อีเวนต์ก็จบไปแล้วอาจจะทำกันเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วตู้ตัวละครใหม่อะไรยังไงก็เปิดไปหมดแล้วนะครับคราวนี้เราลองมาหาอะไรทำใช่ไหมครับก็คือแบบว่าไม่มีอะไรทำนั่นเองเหมือนเกมมันจะตันๆแล้วไม่ค่อยมีเนื้อหาคอนเทนต์อะไรใหม่ๆนะครับก็ลองมาหาเกียร์ระดับสีม่วงดูแล้วกันนะครับเผื่ออยากได้ทีมที่ไวขึ้นอะไรขึ้นผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับก็คือไม่จำเป็นต้องเอาไปลง PVP นะครับหรือว่าโคลิเซียมก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราเคลียร์ด่านทั่วไปอ่ะหรือว่าตีบอสอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเร็วความเร็วเราแบบว่าสปีดไวกว่าบอสเราก็ได้แบบตีก่อนก็คือได้โจมตีบอสก่อนเลยนะครับถ้าใครช้าก็อาจจะโดนบอสตีเราก่อนแล้วก็อาจจะหายไปทั้งทีมก็ได้นะครับประมาณนี้เนาะเหตุผลนะครับที่ผมนะครับหาให้เจ้าหญิงรูมนะครับก็คือมาดูนะครับทีมที่ผมจัดนะครับเป็นทีมประมาณนี้นะอันนี้แล้วแต่นะครับว่าทุกคนจะจัดทีมยังไงนะกดมาตรงนี้นะครับเห็นทีมผมไหมครับทีมผมประมาณนี้ใช่ไหมครับถ้าทุกคนได้ดูตอนต้นคลิปนะครับก็คือคาเทล่าตัวใหม่นะครับได้ออกไปตีก่อนใช่ไหมครับหลังจากนั้น3ตัวที่เหลือนะครับก็คือไม่ได้ออกไปตีเลยครับเพราะว่าอะไรทีมตรงข้ามนะครับเขาไวกว่าเขาตีได้ไวกว่าครับก็เลยไม่ได้ออกดังนั้นนะครับเจ้าหญิงรูปผมก็เลยจะทำเจ้าหญิงรูปนะครับเพิ่มสปีดเจ้าหญิงรูปมานั่นเองนะครับน่าจะเข้าใจเนาะทำไมถึงเพิ่มให้เจ้าหญิงรูปครับแล้วตัวอื่นจะเพิ่มไหมผมจะไม่เพิ่มนะเอาแค่เจ้าหญิงรูปตัวเดียวนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นสายโจมตีใช่ไหมครับสายโจมตีถามว่าสายโจมตีดีไหมก็ดีครับถ้าเกิดดาเมจแรงนะดาเมจพอถ้าเกิดว่าตีหลังจากคาเทล่าใช่ไหมอย่างเช่นอินเนเซตตัวใหม่ตัวเนี้ยถ้าเขาได้ตีใช่ไหมครับอันติใส่แบบว่าดาเมจหมู่ไปเลยอาจจะมีตุยสักตัว2ตัวหรือตัวนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวบางๆสำหรับทีมตรงข้ามเนาะอาจจะพอได้ครับแล้วแต่ทีมนะแต่ว่าอันนี้ขออธิบายแบบว่าทีมผมนะทีมผมว่าจะใช้คาเทล่าเปิดก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ตัวที่2ก็คือเจ้าหญิงรูปอันเนี้ยตัวเนี้ยนะครับพอตัวนี้ได้ออกไปตีใช่ไหมครับก็จะสร้างโล่ให้กับเพื่อนร่วมทีมครับคราวเนี้ยมันจะเป็นคอมโบแบบว่าคาเทล่าตัวนี้จะสร้างแบบว่าการหลบหลีกก็คือใบ้ศัตรูทำให้ศัตรูมองไม่เห็นนั่นเองเวลาตีเข้ามานะครับเราจะไม่ได้รับดาเมจใช่ไหมแล้วก็มีเจ้าหญิงรูปตัวนี้อีกเจ้าหญิงรูปตัวเนี้ยถ้าได้ออกไปตีอันติปั๊บปั๊บปั๊บแล้วก็เขาก็จะสร้างโล่ให้กับเพื่อนร่วมทีมครับคราวนี้ก็ต่อให้ทีมตรงข้ามตีมาใช่ไหมครับตีไม่เข้าครับคราวนี้ตีไม่เข้าใช่ไหมเลือดทีมเราก็เต็มเลยครับอันนี้คือทีมผมนะผมจะเล่นอย่างนี้นะครับไม่รู้ว่าใครจัดทีมอะไรยังไงบ้างอันนี้ไม่แน่ใจแล้วแต่นะครับว่าจะใช้ตัวละครคอมโบยังไงนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้สำหรับคนที่ตีแบบว่า PVP บ่อยๆนะครับแบบว่าโคลิเซียมบ่อยๆนะครับอยากได้อันดับแบบว่าท็อป10ท็อป1ท็อป2อะไรอย่างนี้นะครับแต่สำหรับผมก็คือตอนนี้ตามที่ทุกคนเห็นเลยครับผมไม่ค่อยได้ตีครับตอนนี้ผมอยู่อันดับประมาณ50ไม่ใช่50ดิตอนนี้50แต่ถ้าผมตีจบวันนี้น่าจะได้อยู่ที่ประมาณอันดับ20ครับ20แล้วก็10 18 19อะไรทำนองนี้ครับประมาณนี้เลย
โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้คร่าวๆก็น่าจะมีเพียงประมาณนี้นะครับลองคอมเมนต์เข้ามาดูแล้วกันใครมีความคิดเห็นอะไรยังไงนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนอย่าลืมฝากกด Subscribe นะครับทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะไปเลยครับบ๊ายบายครับ